แต่ว่าเราก็ได้ยินกันมาโดยตลอดว่ามีผู้เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนแต่นั่นก็คือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์กันว่ามันใช่จากวัคซีนโดยตรงหรือไม่นะครับนี่ดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทั้งประเทศนี่เราฉีดไปแล้ว1นล้านหกแสนกว่าโดสนะครับในพื้นที่จํานวนทั้งหมด77จังหวัดนะครับแล้วก็องค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็รับวัคซีนนะครับของซีโนแวควันนี้มาอีก1ล้านโดส นะครับภาพถัดไปนี่นะครับนี่ก็รับเพิ่มมาแล้วได้มาแล้วสปสบคมหาไทยนะครับโดยท่านประลัดชิงนี่แหละครับเตรียมพร้อมแผนการจัดสรรวัคซีนทั่วประเทศให้ครอบคลุมรวดเร็วนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของวัคซีนเรื่องของวัคซีนนี่ก็ต้องพูดต่ออีกนิดหนึ่งครับว่าคือตอนนี้คนไทยเราก็เราเลือกที่จะเชื่อไม่เลือกที่จะฟังหมอ